วัสดีเดียครับนี่เดี๋ยวจะบอกไว้เลยนะว่าเราไม่ต้องไปตอบโต้อะไรกับไอ้เฮียนั่นละผมพูดตรงเลยแม่งโคตรไร้สาระเลยจริงๆคือผมเพิ่งเคยเจอคนประเภทแบบเนี้ยที่เป็นคนแรกเลยนะเป็นคนแรกเลยที่ผมแบบผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นคนแรกที่ผมมองข้ามไปเลยมองข้ามไปเลยจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้คนดูลองคิดไว้ว่าคือคุณจะเป็นกลุ่มเอ็ดวินหรือว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแต่นะครับมองข้ามไปเถอะไม่ได้มีผลอะไรเลยครับจริงๆครับเพราะว่าไอ้ที่ผมส่งให้ตั้นดูเนี่ยผมก็แค่เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นอ่ะผมให้โจมันทำแล้วก็มีการบีบรายละเอียดเรื่อยๆแบบต่อเนื่องนึกภาพไหมตรงนี้นิดนึงผมไม่ชอบแกตรงนี้ไม่นิดนึงผมไม่ชอบแกจนเรื่องมันเยอะจนไอเวทปวดหัวเออผมก็เลยจะให้ดูแค่แบบในส่วนของที่ให้โอเคพวกเราได้ทำกันมาแก้กันมานะครับส่วนของคนอื่นผมไม่รับรู้ผมไม่ได้รับรู้นะครับและอย่างคือในกรณีที่บอกว่าอะไรนะมันมีนี่มันมีนี่อะไรบอกอะไรนะบอกว่าคิดก่อนทำก่อนก็คือเหมือนกับว่าจะบอกว่ากูไปก๊อประบบสภามึงซึ่งอันนี้ผมก็จะอธิบายเลยว่าจากการดูข้อมูลทั้งหมดแล้วนะมึงยังไม่รู้เลยว่ามีสภาไว้เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยว่ามีสภาไว้เพื่ออะไรจะเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้ฟังในกรณีการดำเนินชีวิตในบทบาทไฟเอ็มของพวกผมตั้งแต่เริ่มนะครับมีสตรีมย้อนลงย้อนหลังนู่นนี่นั่นบาก็ประมาณหลายปีละประมาณ 6-7 ปีละประมาณ 6-7 ปีแล้วครับเราจะเรียงไทม์ไลน์กันอย่างนี้วอร์ซิตี้นี่กำลังเดือนเนี่ยแหละเข้าปีที่3ก็เป็น3ปีตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็มีสภาตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่รวมไปถึงคิงดอม1ปีที่มีสภาเหมือนกันแต่สภาของคิงดอมเนี่ยอยู่ในส่วนของที่ก๊อปอยากจะทำด้วยตัวเองเลยก็คือตอนนั้นผมอยู่ลอสนั่นแหละผมเล่นอยู่ลอสไอ้ก๊อปก็เลยทำด้วยตัวเองก็อาจจะเป็นรูปแบบของก๊อปนึกภาพออกมั้ยครับแล้วก็ยังไม่รวมนี่รวมเป็น4ปีแล้วนะรวมเป็น4ปีแต่ยังไม่รวมไปถึงไอ้นี่ตอนที่อยู่ลอสอีกกี่ปีไม่รู้ที่จะให้พูดตรงๆเลยนะตอนนั้นอ่ะมันก็มีฟุตพิ้นของมันอยู่มันก็มีฟุตพิ้นเป็นหลักฐานทางดิจิตอลอยู่ก็คือพี่บาสแกเป็นประธานสภานะเป็นประธานสภามันก็จะมีอยู่ว่าเวลาน่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วมั้งครับนะประมาณ 5-6 ปีแล้วครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้น3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น3ปีที่ผมซึ่งเป็นคนคิดระบบเฮียนี้ขึ้นมาผมได้ดำเนินการด้วยตัวเองย้ำนะได้ดำเนินการด้วยตัวเองจนถึงรูปแบบปัจจุบันนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นน่ะผมไม่แปลกใจหรอกครับว่าใครจะพูดว่ายังไงอันนี้ผมพูดตรงๆเลยฟ้องโอ้ยและสาระครับผมคือผมฟังคลิปในกลุ่มเอ็ดวงเอ็ดวินอะไรเงี้ยผมพูดตรงนะไร้สาระครับผมพูดจริงคือผมต้องไปนั่งอธิบายรายละเอียดอะไรด้วยหรอว่าแบบคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมใช้ไอเนี่ยมาปีที่แล้วประมาณเดือน4ปีที่แล้วประมาณเดือน4เสร็จปุ๊บมีช่วงหนึ่งแฟมทำทีซีขึ้นมาผมก็แบบโลโก้มันเหมือนกันเป๊ะเลยผมก็โอเคจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นปีกก็ยังเอามาเป็นประเด็นนี่แล้วพอผมเอ้ยไม่จริงๆแล้วกูไม่ได้ชอบปีกกูชอบทรงกลมก็เปลี่ยนกลับมาใช้ทรงกลมซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ในกรณีอีกเรื่องนึงก็คือผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าไอ้คำว่าต้นชมงฉบับเนี่ยพวกผมไม่ได้เป็นคนไอ้นี่นะคือผมเป็นคนคิดแล้วผมเป็นคนเริ่มทำจริงแต่ผมไม่ได้เคลมตัวเองนะครับหลายๆสถานที่หลายๆเซิร์ฟเวอร์เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอะแล้วจะให้ผมทำไงอะใช่ปะล่ะมีแพทเทิร์นมีการรองรับมีระบบปฏิบัติการมีทุกอย่างที่มันชัดเจนโปร่งใสแน่นอนและสำซ้ำนะครับนอกเหนือจากความต้องการของบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยผมตอบสนองได้หมดและก็ไม่เคยมีปัญหาไหนเลยที่ผมแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมระบบสภาเนี่ยถ้าให้ผมพูดตรงๆนะเอาแบบพูดตรงๆเลยแล้วกันมันเกิดขึ้นเพราะผมเป็นผมและเพราะผมเป็นผมผมนึกคิดวิธีแก้ไขได้หวังว่าคงเข้าใจนะครับมันเกิดขึ้นเพราะผมเป็นผมครับถ้าสังเกตหลายๆที่เนี่ยใช่พุ่งตรงเลยนะยังไงก็ไม่ใช่
นี่คืออันนี้ผมจะอธิบายนะแล้วก็ไอ้คำที่บอกว่าผมต้องไปนั่งก๊อปปี้ใครหรือจะอะไรยังไงเนี่ยได้สาระกูเขียนจนปากกากูหัวพังแผนงานทุกอย่างผมมีหมดผมสร้างโครงสร้างขึ้นมาทุกอย่างหมดรวมไปถึง 3.0 รวมไปถึงทุกๆอย่างในอนาคตรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์อีก 2-3 เซิร์ฟเวอร์ที่ผมกำลังเขียนขึ้นมารวมไปถึง The Circle ด้วยผมก็เขียนเองผมเขียนเองหมดนี่คือจำนวนแผนทั้งหมดที่ผมมีนี่คือจำนวนแผนทั้งหมดที่ผมมีเขียนเองทั้งหมดแล้วมันมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เดี๋ยวจะเลือกให้เอาสักนิดนึงแล้วกันนี่อันนี้คือเรื่องการขุดน้ำมันของไอ้ก๊อฟคนเดียวนี่ที่ผมทำแป๊บนึงนะที่ผมเขียนพิมพ์ให้ก๊อฟนี่คือรายละเอียดดีเทลบาที่ผมเขียนให้ก๊อฟยกตัวอย่างให้ก๊อฟฟังนี่ส่วนเรื่องบ้านแก๊งนี่ส่วนเรื่องบ้านแก๊งอันนี้คือแผนล่างโครงสร้างเขียนอธิบายรายละเอียดคือผมเขียนเองกับมือครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเรื่องการก๊อปปี้ได้สาระสำหรับผมนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่างแรกเลยระบบที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อตัวผมเองเนี่ยแล้วมันมีแต่ผมที่ควบคุมได้เนี่ยมันก็คงต้องเป็นผมเนี่ยแหละครับที่จะต้องพัฒนาต่อเพราะผมรู้ว่าอะไรทุกคนจะต่อเนื่องกันอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่มันเป็นเรื่องจริงดูอย่างวอตเนี่ยมาถึงขนาดนี้ได้สวัสดีครับน้องก็ไปอิงใครเหรอก็ไม่นะก็ไม่นะแล้วจะมาบอกว่าอยู่ๆจะมีขึ้นมาเสร็จปุ๊บมโนบอกว่าเนี่ยกูทำก่อนใครกันแน่ที่ก๊อปใครถ้าสนใจเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติมึงทำก่อนจริงๆแล้วมึงยังไม่รู้จุดประสงค์ว่ามึงทำเพื่ออะไรอันนี้มีปัญหาแล้วนึกภาพไหมมีปัญหาแล้วครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะได้คำหยาบคายจะได้นี่อะไรทรงลูกนักเลงไม่ได้สนใจเฮียอะไรเลยพุ่งตรงนะแต่ยิ่งอากับกิริยาหรือว่าคำอธิบายแบบนั้นนะมองข้ามเลยดีกว่าเชื่อผมคนดูมองข้ามไปเลยครับในขณะที่ผมไม่ได้อยู่แบบสแตนอะโลนนะน้องอย่างสมมติไอ้ปั้นลิทเลกาซี่ลุงรามาแหละเขาก็ทักมาเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวอยากจะจ้างงานนะผมก็ตอบน้องเข้าไปตรงๆเลยนะในฐานะคนรู้จักกันผมตอบน้องเข้าไปตรงๆเลยปั้นพี่ไม่รับเงินพี่น้องกันพี่ช่วยได้อยากให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่บอกแค่นี้เลยพี่มีแชททุกอย่างด้วยถามปั้นก็ได้ถามลูกนามก็ได้ผมได้50ดวงครับผมก็บอกน้องเขาไปเลยช่วยได้ช่วยครับไม่มีปัญหาแต่กับการความประพฤติอย่างเงี้ยความประพฤติอย่างเงี้ยคือถ้าให้ผมพูดตรงๆนะเนี่ยแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่ผมติดมากเลยผมติดอยู่คำหนึ่งมากเลยไม่มีคนดังค้ำคอมาบอกเหมือนมีคนดังค้ำคอเนี่ยผมจะบอกให้นะยิ่งมีคนดังมารวมอยู่ที่เดียวกันจำนวนมากเนี่ยระบบการจัดการระบบการรองรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดถ้าเกิดว่าเฮียภาพที่สื่อออกไปจะเป็นยังไงภาพที่สื่อออกไปจะเป็นยังไงพังกินาดเละเทะหมดหนักกว่าเดิมอีกในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ปกติที่ไม่ได้มีคนดังเล่นเลยบริหารโคตรง่ายผมพูดตรงๆเลยบริหารโคตรง่ายเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพูดง่ายเลยเขาไม่มีกระบอกเสียงที่จะสื่อออกเพราะฉะนั้นการบริหารการควบคุมจัดการมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขาดกว่าเดิมเข้าใจปะแค่นี้เองตอนนี้ผมพูดรู้เรื่องป่ะผมอธิบายได้ชัดเจนไหมทำไมผมอ่ะผมพูดตรงๆเลยทำไมผมถึงผลิตทุกอย่างออกมาได้เรื่อยๆเพราะมันเป็นตัวผมผมไม่ได้คำนึงแค่ว่าผมอยากจะทำอะไรผมทำแก้ไขปัญหา
ผมดูวิถีชีวิตประจำวันผมเสียเวลาครับดูนู่นดูนี่เอาปัญหามารวมกันดูวิถีชีวิตประจำวันว่าคนนี้ลำบากทางนี้คนนี้ลำบากเรื่องนี้คนนี้เข้าถึงนี้ไม่ได้คนนู้นเข้าถึงนี่ไม่ได้ผมก็เอามาจัดการเคลียร์ให้มันอยู่ในตรงกลางในสัดส่วนที่สมเหตุสมผลมากพอในการต่อรองเข้าใจใช่ไหมงงไหมงงไหมครับเราไม่ต้องใช้คำพูดอะไรพวกนี้หรอกที่ผมอ่านมาเนี่ยนี่ที่น้องๆเขาแบบพิมพ์แคปมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือผมรู้สึกเลยว่าเจ้าของเซิร์ฟใครๆก็เป็นได้ครับแต่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยแค่นั้นนี่เลยอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับเราไม่เคยอันนี้เราก็เคยจะบอกว่าเราไม่เคยไปอะไรกับคนที่ไม่ได้ด่าเรานะคือใครก็ตามที่เอาไปทำให้คำปรึกษาก็อย่างที่เห็นในเพจอะครับคือน้องๆหลายๆเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามาปรึกษาตอบได้เท่าที่ตอบถ้าช่วงงานยุ่งผมอาจจะไม่ตอบเลยผมก็ช่วยเหลือกันถือว่าช่วยเหลือกันในขณะที่เขาไม่ได้ด่าเราเขาขอให้เราช่วยเราก็ช่วยเหมือนกับอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วเราจะต้องไปนั่งสนใจไหมล่ะเราก็แค่ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ให้ดีที่สุดส่วนใครจะเอาอะไรไปทำก็ไม่เคยว่าแต่อย่ามาด่ากันก็พอนี่คือเงื่อนไขเอาถูกไหมล่ะพูดมาตลอดใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะจะบอกว่าลองคิดสักนิดนึงถ้าจะมาบอกว่าพวกผมก๊อปเนี่ยผมไม่ใช่ก๊อปผมสวนผมชื่อสวนก๊อปอยู่อีกเพจนึงนะครับผมไม่ได้ก๊อปคนชื่อสวนเป็นคนทำนี่ครับไม่ใช่ก๊อปเป็นคนทำนะครับพุทธปิ้นมีครับแล้วยิ่งพี่บาสแกดังเป็นสตรีมเมอร์เป็นรุ่นโตในวงการเนี่ยไปดูซะระบบสภามันเริ่มมันตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันเริ่มที่ใครเขาส่งนักเลงจัดเลยผมไม่เคยสนหรอกครับผมพูดจริงคนเราอะถ้าเกิดว่าสมมุตินะอย่างแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยวันนึงถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันแบบรู้สึกว่าอึดอัดในชีวิตอะไรเงี้ยพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปเองไม่รวมไปถึงทุกคนเลยครับใครลำพี่กูเอาเฟซจริงทักมาไม่เอา IC อันนี้หมายถึงใครเหรอครับหมายถึงว่าจะให้ผมเอาเฟซจริงทักไปใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะได้ทักเลยผมจะได้ทักเลยครับให้ผมทักเลยไหมเนี่ยคนชื่อมอสเนี่ยนี่เพจสวนครับนี่เพจสวนเพจก๊อฟคือหัวเห็ดครับผมได้นะนิดนึงเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันคืออยากจะบอกคนดูเลยนะครับว่าไอคนที่พิมพ์อยู่ในกลุ่มปล่อยทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่ต้องสนนะครับไม่ต้องสนนะคือเราไม่มีเวลามานั่งเอาหินที่ปาใส่หมาที่มันเห่าอยู่ข้างทางทุกตัวนะครับคือผมจะเดินหน้าแล้วผมก็คุยกับน้องแอดมินไปแล้วว่าเฮ้ยโอเคมอสคือผมก็เลยบอกกับแอดมินว่าคือเราจะไปข้างหน้าแบบเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปแล้วจะไม่ไหวก็ต้องไปแล้วเพราะว่าผมมีแผนที่จะไปต่อแต่ไม่ได้ไปต่อคือคนอาจจะมองว่า GTA มันตันหรือจะอะไรมันตันนะครับแต่ว่าผมเล่นกับมันได้ตราบเท่าที่ตัวผมเองยังทำอยู่นะยังไม่หมดแรงนะผมไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมุติจะเอาพูดแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะ
ผมไม่ได้จัดการเกี่ยวกับ The Circle แต่มันเป็นแผนของผมเองทั้งหมดใน The Circle ก็อยากจะรู้ว่าผมมาอยู่สัดส่วนของวัดอยู่ตรงนี้แหละ Circle ก็ไอโจกับไอไห่จัดการเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะดูแผนที่มันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็เข้าถึงง่ายก็ไปดู The Circle แล้วที่ผมเคยลงไปอ่ะก็มีควายตัวนึงมาเม้นบอกว่าพิมพ์แปลกๆเนาะเพราะเหตุผลที่ต้องพิมพ์แปลกๆเพราะในเพจผมเจอแต่เรื่องแปลกๆเขาทักมาบอกว่านะครับผมขอย้ายประเทศได้ไหมครับอันนี้ผมพูดตรงเลยนะครับผมอยากไปวอดครับผมเจออะไรไม่ไหวแล้วจริงๆผมเจอสภานู่นนี่นั่นบ้าพอผมถามชื่อแก๊งนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมก็รู้ระบุได้เลยว่ามาจากประเทศไหนบ้างผมก็เลยบอกว่าตอนนี้วอดในส่วนของวอดหรือในอนาคตวอดจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คงต้องรอแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอยากจะเล่นแล้วดูพูดถึงความโปร่งใสการรองรับการให้บริการก็มีตอนนี้ถ้าใจพูดจริงๆเลยนะก็มีเนี่ยมีของวอดมัลติเวิร์สสตาร์ทาวแล้วก็เนี่ยครับ OG ของไอ้ก๊อฟแล้วก็เป็นเซอร์เคิลของโจกับไฮลองไปดูแล้วกันครับไร้สาระมากเลยมาบอกกูก๊อฟเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยต้องให้ก๊อฟครับไอ้เหี้ยแค่เรื่องโลโก้โง่ๆเนี่ยกับสิ่งที่กูทำทั้งหมดเนี่ยคือไอ้โลโก้นี่มันเป็นแค่แบบมองเสร็จปุ๊บอู้โอเคมันดูเท่ดีนะมันอย่างงู้นมันอย่างนี้นะแค่นั้นเองแล้วซึ่งไอ้โจมันก็เป็นคนบิวขึ้นมาทั้งหมดดีเทลตาช่างก็เนี่ยสตาร์ทาวของไอ้หมัดกับไอ้ตอสครับนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกเนาะคือมันแค่โลโก้แต่ส่วนเรื่องโลโก้หรือจะอะไรยังไงผมไม่ได้แคร์หรอกครับแต่คือถ้าเกิดมาบอกว่ากูมึงคิดระบบสภานู่นนี่นั่นนะครับดูข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยใช่เหรอเยี่ยมถ้าเกิดว่าคิดแล้วทำได้แค่นั้นเยี่ยมยกนิ้วโป้งให้จริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมเชื่อว่าอะไรรู้ไหมผมเชื่อว่าคนเราคิดได้ไกลแค่ไหนเราก็ไปได้ไกลแค่นั้นใช่ไหมคนบางคนอาจจะเก่งแต่พูดเฮ้ยกูแบบฟึบแฮบแฮบฮึบฮับฮับอบอึบอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ไปไหนเลยแถมพังลงไปเรื่อยๆใช่ไหมกับคนที่อธิบายผมเน้นอธิบายว่าเฮ้ยเงื่อนไขการเล่นหรือนู่นนี่นั่นหรือสิ่งที่ผมต้องการเป็นยังไงผมก็อธิบายในคำพูดส่วนหนึ่งให้คนหรือที่เรียกว่าโชว์แมตช์เนี่ยแหละเล่นแสดงออกไปเลยว่ามันควรจะต้องเล่นยังไงอีกรูปแบบหนึ่งกำหนดทุกอย่างขึ้นมาแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายสำหรับกูแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับกวางมาถึงกวางแหละใช่ไหมเพลงวอต2ปีครับนานแล้วเรนเดียเพราะฉะนั้นอ่ะตลกจะมาบอกว่าก๊อฟในขณะที่คนอื่นก็เถียงกันเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องโลโก้นู่นนี่นั่นกูไปถึงนู่นแล้ววางแผนไปถึงอีก2ปีข้างหน้าแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวและก็ไม่มีใครรู้แผนกูและก็ไม่มีใครตามกูทันเพราะกูไม่ปล่อยแผนให้หลุดและการที่กูไม่ปล่อยแผนให้หลุดเนี่ยหลังจากที่กูทำเสร็จทั้งหมดใช่ไหมก็จะรู้เองว่ามีใครตามมาบ้างแค่นั้นเองส่วนเรื่องแมปอันเนี้ยผมจะอธิบายง่ายๆนะแมปผมจำไม่ได้แล้วมันมาจากไหนแต่ผมชอบทรงผมชอบโดมผมชอบแบบคือมันตามคอนเซ็ปต์ผมมากเลยผมต้องการให้มันเหมือนกับโรงแรมจอห์นวิกและผมชอบแบบสไตล์ยุโรปแบบนี้อิฐไม้เหล็กแล้วก็นมไม่ใช่นมอันนี้หยอกเล่นเหรออันนี้หยอกเล่นนะผมชอบอะไรแบบนี้ผมถึงไม่ย้ายที่ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆก็คื
ความสามารถของวอตตอนนี้เดฟวอตตอนนี้สามารถเขียนแมปสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้เองแล้วดูจากโดมกลางน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูโดมกลางน้ำเดี๋ยวพาไปดูโดมกลางน้ำเป็นจากเต่าแล้วเซลล์อ่อนแล้วสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโดมกลางน้ำนี่คือประสิทธิภาพของทีมงานหลังบ้านวอตซิตี้ซึ่งสามารถครีเอทได้เองเพราะ1คนทำแมปคือโบแดงกับเอฟเฟกต์2คือเรามีดีไซเนอร์ส่วนตัวก็คือท่านผู้เฒ่าใหญ่ที่สุดก็คือแก่สุดในสังกัดอ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะแก่สุดในสังกัดเลยพี่ยูแกมือทองเลยออกแบบทั้งบ้านออกแบบทั้งแมปปั้นทีดีปั้นนู่นปั้นนี่แต่ไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวนะไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวเหมือนใครบางคนนะแอมโซซารีนะครับถ้าเกิดว่ามันพูดไปสะกิดหูควายเข้าว่ะเนาะแล้วอย่าไม่ต้องทรงนักเลงนะครับไม่ทรงนักเลงนะครับเจอแบบนี้ที่ไรจบที่คุยกับพ่อแม่ตลอดเลยกูแม่งเซ็งโดมกลางน้ำตอนแรกไม่ใช่แบบนี้อันนี้เพิ่งรีเมคในระยะเวลา1เดือนแยกเซ็กชันกั้นทุกอย่างครบหมดมีลานจอดฮอด้วยนะที่ยังไม่เปลี่ยนสภาก็เพราะว่าผมชอบทรงนั้นจำไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการทำแต่ผมชอบเพราะฉะนั้นอ่ะเหตุผลที่ผมไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนรับรู้นั่นแปลว่าผมไม่จำเป็นต้องอธิบายไงในส่วนของการอธิบายนั่นคือส่วนที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของคนในเมืองเพราะฉะนั้นผมก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองการช่วยเหลือหรือการเขาเรียกอะไรนะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตแล้วกันของคนในเมืองแล้วกันผมไปเน้นตรงนี้ดีกว่านะครับผมไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเลยเนาะแล้วจะถามว่าไอ้เรื่องกอล์ฟพี่ใหญ่เนี่ยถ้าคิดง่ายๆเลยนะครับผมจะให้คิดง่ายๆเลยผมไม่อยากมานั่งเคมโบเดียอะไรด้วยเนาะคนที่ทำได้ถึงขนาดเนี่ยจำเป็นไหมครับที่จะต้องมานั่งกอล์ฟใครอ่ะจำเป็นไหมอ่ะไม่รู้ครับจำเป็นไหมที่ต้องไปนั่งกอล์ฟใครหรอก็ไม่รู้เนาะทำได้ถึงขนาดเนี้ยอยากเห็นรถใหม่เหรอเอางี้ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละMaybeไอโบอยู่ปะโบพี่น่าจะไม่อยู่นะพี่เทิร์ฟเทสกำแพงยังอยู่ไหมตอนนี้เทิร์ฟเทสน่าจะไม่รันที่สวนหรอคือพี่จะเข้าไปดูกำแพงอ่ะต้องรอโบกับเฟยมาครับพี่พลังให้เฟยอยู่ไหมโอเคเฟยรับผิดชอบเอางี้ละกันเดี๋ยวให้ดูเล็กๆน้อยๆละกันว่าประสิทธิภาพของหลังบ้านวอตเป็นไงไม่จำเป็นต้องไปก๊อปใครครับคนนี้วันโลบกันเยอะพี่ว่าเราจะเทียนทีมแล้วว่าโลกอะไรซึมๆเลยเอางี้มึงโป๊กมาแล้วกันโป๊กมาแล้วโป๊กมานะMicrophone muted. Sound muted.
ี๋ยวพาไปดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันอะไรเราอะไรเปล่าค่ะเดินเล่นสูดอากาศค่ะอากาศมันช่วงนี้แบบว่าแต่มันไม่ยังไม่ตีเฮ้ยหูปากดิเอาแต่คนดูคือมันมีความน่าสนุกอยู่ตรงนี้เหตุผลที่ผมเขียนแผนช้าลงเรื่อยๆเนี่ยเหตุผลที่ผมเขียนแผนช้าลงเรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าผมใส่อะไรบางอย่างลงไว้ในแผนผมใส่อะไรบางอย่างลงไว้ในแผนซึ่งมันเป็นการดำเนินการที่เป็นปัญหาณศิลาครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องคุยกับณศิลาสักครู่ได้ไหมครับตรงไหนดีครับนะได้ได้ครับรอแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับได้ครับได้ครับคืออย่างนี้คือมันมีความน่าสนุกตรงนี้คือตั้งแต่ผมเขียนแผนมาใช่ไหมผมมีความสนุกอยู่ตรงที่ช่วงประมาณน่าจะประมาณ1ปีแล้ว1ปีแล้วครับ1ปีแล้วที่ผมทดสอบใช่ไหมผมก็เขียนจุดเกิดปัญหาไว้ผมเรียกว่าจุดเกิดปัญหาแล้วกันผมเรียกว่าจุดเกิดปัญหาแล้วกันแล้วผมก็สนุกมากเลยผมสนุกมากเลยกับการที่ผมสามารถแก้ไขมันได้ไม่สิผมเตรียมเมโลผมเตรียมต็อกแท็กผมเตรียมน้องๆทุกคนได้แก้ไขได้หมดแต่กับคนที่เขาเอาไปทำอ่ะเขาแก้ไม่ได้เขาแก้ไม่ได้นั่นแหละครับคือตอนนี้ผมกำลังสนุกอยู่กับการทำแบบนั้นซึ่งมันดูโรคจิตมันดูโรคจิตใช่มันดูโรคจิตแต่ว่าผมก็แบบนิดนึงนะขอมีความสุขนิดนึงนะเพราะว่าแบบไหนๆก็ทำไปทำแล้วก็ลองแก้ไขให้มันดูแล้วกันครับแล้วก็รู้ด้วยแล้วก็เรียนรู้ไว้ด้วยว่าเดี๋ยววันนึงก็จะรู้เองว่าปัญหามันของแผนแต่ละแผนคืออะไรนะครับลองเล่นดูครับลองเล่นดูจริงถ้าเกิดว่าไม่เรียนรู้วิธีการถ้าเกิดว่าไม่เรียนรู้ไอ้นี่ครับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็คงไปต่อลำบากนิดนึงเนาะ ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่อันนี้ก็จะย้ำกับคนดูเลยนะไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงไม่ได้อยู่ในสายตาเลยปล่อยทิ้งข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปพูดถึงด้วยนะไร้สาระนะครับ